เราอยู่บนเกาะสมุยอยู่นะคะจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารอินดี้ค่ะตอนนี้อยู่ในแมปบอกอีก3นาทีนะคะมาห้าม walk in นะคะต้องโทรมาจองก่อนเมื่อวานเราจองแล้วแล้วก็สั่งอาหารล่วงหน้าและโอนเงินล่วงหน้ากินขาดกินเกินค่อยโอนจ่ายต่ออีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเรากินไม่ถึงอ่ะถ้ากินไม่ถึงเดี๋ยวเขาก็คือเราถ้าไม่คือเราจะกินให้ถึงให้หมดเลยที่เราสั่งไปเราจะไปกินหอยนะคะหอยเขาบอกว่าหอยแบบอาหารที่นี่ไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่ารูปลักษณ์อ่ะดึงดูดให้พวกเราไปมากเดี๋ยวผู้หญิงป้าๆคุณนาย3คนนะคะจะไปกินหอยกันนะคะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่แถวบ้านแม่น้ำนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกันเนาะไปเนี่ยซอยนี้แหละใช่เหรอฝนไม่ใช่มีอพาร์ตเมนต์หรือเปล่ามีอพาร์ตเมนต์นะฝนเขาถามเขาไหมเอาแล้วอินดี้ของแท้แล้วเล่นกูแล้วแกซอยนี้แหละจริงเหรออันนี้เหรอเออตั้งสติกันตั้งสติซอยนี้แหละไม่ใช่เหรอซอยหน้าเกือบไอ้ฝนมันเป็นน้ำมันนี่ต้องใหม่เพราะมันเป็นสามแยกพอดีหรือเปล่าเออช้ากว่านี้นอนนี่เนาพี่รถข้างหลังตกใจเกือบหลงไปนะคะซอยนี้แหละซอยนี้เลี้ยวเข้าไปซอยอะไรนะชาพยอมซอยแม่น้ำสามซอยแม่น้ำสามไปเลยอีก500เมตรค่ะอยู่ซ้ายมือโอเคมาทุกทางแล้วเกือบไปแล้วเกือบพาไปกินอพาร์ตเมนต์แล้วค่ะเป็นร้านที่ห้าม walk in เนี่ยเราชอบคำนี้แหละมันก็ดีนะเป็นการบริหารจัดการดีเนาะแล้วก็ของสดของสดชัวร์อยากกินอะไรก็สั่งล่วงหน้าก่อนเหมือนวิ่งขึ้นเขานะมิสสมุยตึงๆเรามาก่อนเวลานะเรานัดไว้4โมงเย็นโอ้โหทุกคนอยากให้เราทำท่านี้ไหมคะไหวไหมเนี่ยท่านี้โนจองนะคะวอคินไปนี่เลยร้านนี้ชอบแบบนี้ดีนะคือบ้านๆแล้วดับเจ๋งอะนี่เลยจ้านี่ของเราอันนี้โต๊ะของพวกหนูใช่ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะพวกหนูสบายสบายใช่มีแค่2โต๊ะแล้วก็เป็นรอบๆนะคะนะบริการตัวเองได้เลยใช่น่ารักเนาะอยากทำแบบถาดเนี้ยฟ้าหาที่ถาดให้ฝนหน่อยเซ่แล้วเรามาถึงบ้านจะบอกบ้านแม่น้ำร้านมิสสมุนค่ะหรือเจ้าเดียวกับบ้านฝังกะสีใช่ไหมบ้านฝังกะสีคือเป็นบ้านคนธรรมดาแล้วเขาก็ขายอาหารกว่าเราจะมากินได้แล้วก็โทรจองล่วงหน้าก่อนแล้วก็โอนเงินมาจำล่วงหน้ากันเราเพย์โพนะคะที่นี่ไม่ขายแกงเผ็ดแบบใดๆเน้นอาหารซีฟู้ดค่ะเราก็ไม่เน้นอะไรมากเราเน้นกินคุกกี้ตามสวยๆของผู้หญิงกินน้อยเดี๋ยวไปดูเมนูกินน้อยของเรานะคะได้สั่งล่วงหน้าและคิดแล้วด้วยร้านบรรยากาศดีมากๆเลยอยู่ในซอยแม่น้ำสามคนอยู่นี่ไกด์ของเรา
ก็ไม่ชอบกล้องเนี่ยนะประธานเดี๋ยวมาดูแม่น้ำเอ้ยมาดูแม่น้ำเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารกันนะคะตอนนี้แม่ครัวกำลังผัดเรามาก่อนเวลาเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราแค่ขอทักที่เย็นๆจะบอกยังไงเย็นที่สุดในสมุทรแล้วตั้งแต่มาทั้งหมดเลยไม่ได้ติดทะเลนะแต่ต้นไม้เยอะมากบรรยากาศบ้านสบายๆนะจ๊ะใหญ่มากทานคู่กับอันนี้ไข่ปลาดูความสะท้อนของแสงไข่ปลาแท้จริงใส่อิ๊กอิ๊กนี่เป็นอะไรนี่คือยำไม่ใช่ไข่เชี่ยวกับไข่เชี่ยวผัดชาไข่เชี่ยวผัดชาอันนี้คือปลาหมึกปลาหมึกอะไรนะคะปลาปลาหมึกต้มหวานต้มหวานบรรยากาศมันมากอย่างนี้ค่ะธรรมชาติชุดภาพก่อนรับประทานไงอร่อยแน่นอนค่ะพริกมาแล้วรับข้าวไหมคะรับค่ะข้าวเป็นโถหรือยังไงคะหรือว่าเป็นจานจานก็ได้ค่ะจานสามเลยแชร์กันก็ได้หรือว่าเอามาสองจานก่อนแต่หนูขอจานเปล่าจานหนึ่งได้ค่ะแต่ว่าเยอะกลัวเยอะกลัวเยอะอาหารมาเต็มแล้วค่ะนี่ค่ะคือการทานกรุบกริบของเรามีหมูโคนะคะชุดน้ำพริกหมูโคนะคะไตไปกินร้านหนึ่งแถวพระรามดูไข่ปลานะคะมันใสมากแล้วคือมันคือไข่ปลาสดปกติอะที่เคยกินบางทีมันจะมีไข่ปลาประเภทแบบว่าเอาไปทำเป็นแพ็คแพ็คแข็งแข็งแล้วเป็นไตไตเนาะแต่อันเนี้ยอร่อยแน่นอนดูนะคะเป็นพวงเลยจ้าแม่จ๋ายกไปเลยจ้าไปดูน้ำพริกดีกว่าอันนี้เป็นชุดน้ำพริกนะคะหมูโคค่ะแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกอะไรกุ้งสักอย่างอ่ะน้ำยำกุ้งแล้วก็มีอะไรนะผักต้มกะทิอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าฟ้ากะปิแห้งนี่มีคนพื้นที่บอกฮะกะปิแห้งเป็นไงวะกะปิแห้งแม่นี่นะคะวิธีกินหอยของทุกคนนะคะหอยสดมากเลยค่ะดูมือนะคะแทบจะวางไม่ไหวแล้วนะคะคนรีเควสหอยมากเลยดูอันนี้ก็คงเป็นของป้ายนะคะมีเครื่องเคียงให้ด้วยแล้วก็แต่งเติมหอยเรียบร้อยนะคะดีมากเลยแม่จ๋าดีมากจ้ะแม่พี่สุดของป้าป้าชอบมากเลยอร่อยอร่อยมากมาเลยนะคะสมุยร้านอินดี้ที่ไม่ได้อินดี้จริงๆหรอกจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ทำตามระบบเพราะว่าต้องการการกักตุนอาหารใช่ไหมเขาเรียกว่าการเก็บอาหารไว้แล้วถ้าไม่มีลูกค้ามันก็จะไม่สดใหม่ใช่ไหมดังนั้นเวลาเราสั่งก็จะได้สดใหม่ดูจ้าดูหอยจ้าดูหอยเฮ้ยมีอยากให้กินให้ดูอันนี้คือหมูโคค่ะหมูโคใหญ่มากเลยอ่ะชิมก่อนนะพี่คะคัดหน่อยไหมคะพี่ก็ไม่ทันค่ะพี่คะคัดก่อนแป๊บนึงค่ะพี่ก็ไม่ทันนี่คืออะไรคะมันไม่ร้อนค่ะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะย่อยไปแล้วหมูโคดีมากจ้าหมูคู่ว่าอร่อยอะเต็มปากเต็มคำมากนุ่มหนึบแล้วหนังมันนี่กรึบกรึบต่อไปเพื่อตักให้แล้วนะคะคัดให้อร่อยเพราะว่ามันเปรี้ยวไข่ปลาเขาเยอะเมื่อเช้าตัวนี้ไม่ได้เลยจ้าไข่ปลาริวๆจ้าไม่แข็งเลยอ่ะกินเข้าไปปุ๊บมีน้ำแตกในป๊อกพูดดีๆอ่ะเดี๋ยวเพื่อตักปลาหมึกมาให้เดี๋ยวขอพิเศษตรงนี้หน่อยเพื่อจะตักให้กินแม่จ๋านี่พี่หนูจ้าเป็นเม็ดเลยจ้าทีนี้ทำเป็นเม็ดเลยนะจ๊ะขอ2เม็ด
หอยเชลฉัดฉาหอยเด้งดึ๋มมากมันไม่ใช่หอยแข็งเนาะหอยมันเด้งดึ๋มแล้วคือกึบพี่ที่หนูเป็นเม็ดนี่คือกลิ่นที่ขึ้นมาเลยอ่ะโชคดีเป็นคนกินเห็ดได้ถ้าคนอื่นกินเห็ดไม่ได้กินไม่ได้นะจ๊ะเมนูสุดท้ายจริงๆมีอีกเยอะแต่ไม่เอาแล้วเมื่อยเฮ้ยปลาหมึกอะหั่นไปไม่แข็งเว้ยหั่นไปแล้วลึกกึบกึบดูนี่ไข่ไข่ทุกตัวการันตีจ้าป้าบอกมาเลยเขาต้มแบบไข่ยังพออยู่ดึงอะไข่ไม่ได้แข็งเป๊ะเพราะถ้าทำแข็งเป๊ะเนื้อปลาหมึกมันจะแข็งด้วยมีกลิ่นขมิ้นอยู่ในนี้ด้วยแปะสีไม่ได้หวานด้วยค่ะถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยมากน้องมีเหลือนึงจะกินไม่ทันแล้วอ่ะพักกินหน่อยก็ได้กะปิใช่ไหมคะกะปิต้องมีกับข้าวแล้วแหละถ้าทานสดมาไม่เคยกินอร่อยมากเลยเค็มแต่ว่ามีเขาเอากะปิไปผัดปะมันมีกระเทียมแล้วก็พริกแห้งอยู่ในกะปิแล้วก็ผัดผักคลุกให้แห้งที่สุดนะคะอร่อยสรุปมานะคะมิสมุยค่ะชอบไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวมารีวิวว่าจะให้กินที่ไหนอีกจะได้สมุยโบต่อขอบคุณค่ะป้าตักลูกเดี๋ยวผมตัดเสียงอยู่แล้วตักกินเหมือนตัวเองอยากกินด้วยจะกินยังไงอ่ะกินกับผักเหรอกินกับผักเฮ้ยพริกขี้หนูที่นี่เผ็ดดีว่ะเผ็ดดีด้วยคืออร่อยมากชอบอันนี้อันนี้คืออะไรอะคะกะปิอะไรอะน้ำพริกพริกไทยค่ะอ๋อน้ำพริกไทยสดเลยนะแต่พอตำแล้วมันจะดำอ๋อแล้วไม่ได้ใส่กะปิอะไรใช่ไหมใส่กะปิด้วยไทยสดพริกขี้หนูแล้วก็กะปิอ๋ออร่อยมากเลยแบบพื้นบ้านเลยแบบปู่ย่าตายายตามกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะคลุกข้าวแล้วก็กินกับหมูโคแล้วก็ถ้าเหมือนน้ำชุบหยำอะค่ะอันนี้จะเป็นคนที่แบบเรียกว่าอะไรคะน้ำชุบหยำน้ำซุปหยำชุบน้ำชุบคือน้ำพริกน้ำชุบคือน้ำพริกใช่แล้วก็หยำคือขยำอย่างนั้นเหรอไม่ตามอ๋อแต่ว่ามันหั่นนะว่ะอ่าขยำอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกอีกอย่างก็น้ำพริกโจนก็ได้น้ำพริกโจนแล้วก็กินกับผักต้มกะทิได้ก็จะเป็นพวกทางคนที่เขาทานไม่เผ็ดค่ะแต่พวกของน้ำพริกพริกไทยเนี่ยน้ำพริกพริกไทยคือถ้าเราพกเอาไว้อ่ะคุกข้าวกินไข่เจียวหมูทอดอ๋อแสดงว่าที่มีขายที่บอกว่ามีขายใช่ไหมคะต้องสั่งล่วงหน้าป่ะหรือว่ามีค่ะมีของถ้างั้นสั่งไป1กระปุกได้ค่ะ1กระปุกนะคะน้ำพริกพริกไทยใช่ค่ะ100กรัมค่ะ100กรัมขอถามหน่อยอันนี้ไข่ปลาของเราเป็นไข่ปลาสดใช่ไหมใช่ซึ่งปกติข้างนอกเขาจะมีแบบไม่สดใช่ไหมมันจะแข็งๆอ่ะอ๋อเขาต้มสุกไหมอ๋อต้มสุกไปอ๋อแล้วจริงๆแล้วถ้ามันแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วบางคนไม่สุกกันไปแล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็ชอบให้มันหนึบๆหน่อยบางคนก็ชอบแบบไม่สุกเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือสุกหน่อยอันนี้สุกอยู่นะคะสุกไหมสุกแล้วคือกินเข้าไปแล้วมันแตกในปากดังป้อเลยอ่ะแบบไม่เคยกินแบบที่แบบไม่สุกเลยก็เหมือนแบบยังไม่ทันตึงมากอ่ะยังไม่ทันตึงมากแล้วกินแล้วมันจะรู้สึกว่ามันดิบอ๋อมันจะคาวหน่อยป่ะอ๋อแต่อันนี้ไม่คาวค่ะไม่คาวแต่ว่ามันมีแตกอันนี้จะเอาไปต้มก่อนอ๋อแบบต้องลวกทุกอย่างไว้หมดเลยอะค่ะต้องไว้เพราะไม่งั้นนั่นคือพอเวลาเราลงน้ำแกงอะมันจะแตกเลยอ๋อจะไม่เหลือเนื้อไข่เลยไข่จะไปแตกกลายเป็นน้ำแกงหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อร่อยพี่ขี้หนูหอยเชลค่ะนี่ก็เพิ่งกลับมาซีซั่นนี้เอาจริงใช่นางหายไปนานมากอันนี้จานแรกโชว์ของก้าเมื่อวานจานแรกจ้าของที่ได้เมื่อวานก็แบบใช่ใหม่มาพอดีเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามารอบหน้าจะมาลองล็อบสเตอร์ค่ะเพราะรอบนี้สองท่านเนี่ยไม่กินแล้วถ้ากินคนเดียวตายแน่ๆต้องหาเพื่อนที่กินได้มาใช่ครึ่งโลเนื้อเยอะอยู่นะใช่เพราะถ้ากินคนเดียวน่าจะพังชีวิตเอาไว้รอบหน้ามาน่าจะพาคนมากินแล้วเดี๋ยวโทรมาจองล่วงหน้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะผลสั่งไปหนึ่งอันหนึ่งถ้างั้นเพิ่มเป็น3กระปุกเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะคนละกระปุกขอบคุณมากนะคะแหมพ
พอวาเป็นน้ำพริกพริกไทยสัมภาษณ์เจ้าของเลยฮะเด็ดค่ะเด็ดอร่อยใช่คือกินแล้วแบบเสียดายอ่ะดูสิคะบีฟอร์ไปแล้วเลยมาดูอัพเตอร์นะคะว่าเป็นไงหน้าเยิ้มเลยเครื่องเทศเยอะมากกินแล้วของหวานจ้าเดี๋ยวถ่ายลมนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนว่าขับลมทุกอย่างเลยค่ะเอาดูค่ะหมดเลยเกลี้ยงเกลี้ยงจ้าแม่จ๋าอันนี้เหลือแต่ตะไคร้ถ้ากินได้กินไปแล้วพริกจ้าเหลือตะก้านจ้าดูหอยค่ะเศษซากหอยอร่อยอารยะทำหอยนะคะหอยที่นี่ค่ะต้องบอกนะคะว่าอาหารที่นี่ตามสโลแกนเลยนะคะสุดทุกอย่างไม่ใช่สดที่สุดน่าจะแม่จ๋าคำสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะมิสสมุยค่ะมิสเลนี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย ไม่ไหวแล้วอิ่มอิ่มมากเลยพอเหอะคิวไม่ไหวแล้วตัวนี้ถ้าจะนอนแล้วพอเหอะจุกขึ้นมานี่